ส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะคะเตรียมจัดงานมาตุ้มโฮมไทยดำเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลไผ่รอบอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายธีรพงษ์เสลารักษ์นายอำเภอโพประทับช้างนายเรียบโสสุดนายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบนายสุทนเทียนเฮงประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตรและนางสุนีเหลืองวิจิตรนายกสมาคมไทยดำจังหวัดพิจิตรร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานมาตุ้มโฮมไทยดำจังหวัดพิจิตรประจำปี2559สำหรับไทยดำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่พูดภาษาตระกูลไทยจังหวัดพิจิตรมีไทยดำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอจังหวัดพิจิตรจึงได้จัดงานมาตุ่มโฮมไทยดำขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้สาธารณชนได้รู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของไทยดำอันจะทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกๆที่การจัดงานในครั้งนี้นะคะจะก่อให้เกิดผลดีแก่ส่วนรวมมากมายอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจมีการซื้อขายทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบตลาดมีการซื้อขายสินค้านานาชนิดทั้งสินค้าโอท็อปสินค้าทั่วไปที่พักโรงแรมการขนส่งกระจายรายได้สู่ภาคส่วนมีเม็ดเงินสะพัดประชาชนจะมีความสุขจากการได้เที่ยวชมความบันเทิงมีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตไทยดำแสดงพลังแห่งความสามัคคีของชาวพิจิตรซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนจึงขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวงานมาตุ้มโฮมไทยดำที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลไผ่รอบอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่28ถึง29กุมภาพันธ์2559ค่ะสนับสนุนงบประมาณนะคะคือพอเราทราบว่างานมาต้มโมนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมและซึ่งเป็นงานประเพณีท้องถิ่นถือเป็นวัฒนเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณียังไงเราก็